ไปที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปโซนภาคอีสานกันค่ะเส้นทางตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนเข้าสู่ภาคอีสานกันมาฮอดแล้วและที่นี่นะคะก็คือจังหวัดศรีสะเกษค่ะถ้าเกิดเรามาอยู่โซนภาคอีสานแล้วเนี่ยนะคะจะไม่มาที่นี่นะคะก็ถือว่าไม่ได้เพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะคะของภาคอีสานนั่นก็คือปราสาทเขาพระวิหารค่ะซึ่งเขานะคะจะสร้างไว้ทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะคะถ้าเกิดขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยนะคะก็จะมองเห็นวิวรอบเมืองโบราณทั้งหมดเลยล่ะค่ะไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยนะคะจะเชื่อมระหว่าง2ประเทศด้วยกันฝั่งไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่จะข้ามฝั่งไปเขาพระวิหารส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะของภาคกลางทั้งหมดนะคะและที่ก้อยยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทนั่นเองค่ะแนะนำนิดนึงละกันนะคะว่าถ้ามาจุดนี้แล้วเนี่ยนะคะให้เดินชมความงามรอบๆก่อนเพราะว่าสวยงามมากจริงๆค่ะแล้วค่อยเข้าไปด้านในนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะอยู่ติดกับพระที่นั่งจอมทองและหอพระแก้วนะคะหอพระแก้วนะคะจะเป็นหอแปดเหลี่ยมค่ะจะมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเป็นหัวใจนะคะของเหล่าพุทธศาสนิกชนในอยุธยาค่ะเดี๋ยวก้อยขอไปชมความงามก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าให้เดินชมความงามรอบๆก่อนจะเป็นโซนของภาคใต้นะคะเราจะไปดูพระธาตุที่ชาวนครนะคะเขาสักการะบูชากันถึงแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือโซนภาคใต้นะ
คะที่อยู่ด้านหลังก้อยนะคะเป็นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นพระบรมธาตุนะคะคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครเขาซึ่งของจริงนะคะของที่นู่นเนี่ยนะคะยอดพระธาตุเนี่ยนะคะจะเป็นทองคำแท้ค่ะที่เกิดจากความศรัทธานะคะของเหล่าชาวบ้านกันค่ะแต่จะบอกว่าของจริงของที่นี่นะคะก็สวยงามไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่เมืองโบราณเนี่ยนะคะมาทีเดียวนะคะเที่ยวครบเมืองไทยเลยล่ะค่ะ